ไปดูคู่ห้ากันครับยอดพนมปอเพชรไก่แก้วครับเจอกับฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ครับล้อละอุเลยครับวันนี้ศึกเพชรวิทยาที่ราชดำเนินครับคู่นี้ต่อย113กับ114นะครับยอดพนมต่อน้ำหนักให้1ปอนด์เพราะว่าชื่อเสียงดีกว่าครับเรทเปิดขึ้นมาก็ยังได้เปรียบนะครับประมาณ3-2ยอดพนม18ปีเด็กหนุ่มจากชุมพรครับฉลามดำ18ปีเหมือนกันจากนครศรีธรรมราชเด็กใต้เหมือนกันครับคู่นี้นี่ครับเสน่ห์ของศึกเพชรวิทยาครับท่านรองเจียวจ้าวอีกแล้วมาดูยก3ครับยอดพนมกับฉลามดำแล้วก็ต้องสวัสดีแฟนมวยทางโลกออนไลน์ด้วยนะครับทางเพจของ SMM มวยไทยระวันนี่ Facebook Live ทำงานอยู่ครับจะมีนักมวยหลายคนดูอยู่โจ๊กเกอร์ดูอยู่ด้วยนะครับโจ๊กเกอร์เพชร 40,000 ดูอยู่แล้วก็คุณหมอธีรศักดิ์บุพาชาตินี่ครับโอ้โหไม่หลับไม่นอนนะครับกลับมาจากทำหน้าที่ที่ราชดำเนินแล้วก็ต้องดูคู่มันมวยไทยครับคุณหมอธีรศักดิ์คุณหมอประจำเวทีราชดำเนินครับหมอบอกว่าอยากหาคนช่วยใช้ตังค์เหลือเกินครับตังค์เยอะครับบางทีนี่ไม่รู้เอาไปเก็บไว้ไหนเหมือนกันนะคุณหมอธีรศักดิ์รับสมัครคนช่วยใช้ตังค์อยู่ครับคุณหมอบอกมาดูยก3กรรมการชุมพลอินทยศนะครับคู่นี้ตียันเช้ามวยเข่าเจอเข่าตียันเช้าเปิดก็ยอดพนมได้เปรียบนะครับหนักแรงกว่าแข้งขวาครับเตะล่างโอ้โหเตะล่างขึ้นบนแข้งไวนะครับตั้งแขนตั้งแขนตั้งขาไว้ตั้งแขนโอ้โหดูครับดูแข้งซ้ายครับเอาแต่ว่าวงในไม่แน่ครับเนี่ยครับวงในฉลามดำก็มีจังหวะเด้งตีสวยๆครับด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับแอดไปครับแอดไลน์ไปเลยแอด KROBCC รับข้อมูลฟรีครับจากที่กรอบโอ้โหโดนดักแทงผลักออกไปสามนะครับตั้งแขนสู้กันอยู่ครับโอ้โหดูเสียล่างล้มทั้งยืนเอาโดนหมัดครับไม่แน่ครับฉลามดำนี่ประเภทอาวุธหนักแต่ว่ายอดพนมมีทุกลูกเลยครับแต่ตอนนี้โดนในโดนในฉลามดำหาคออยู่ล็อกได้ตีล็อกได้ล็อกได้ตีได้ไหมตีอีกทีนึงคู่นี้ใส่กันมันมากครับนี่ครับศอกสวนด้วยหมัดเอาหมัดจิ้มคืนไปต่อยหมัดมาศอกซ้ายหมัดคุณหมอเดี๋ยวได้ทำงานอีกครับคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกครับคุณหมอแล้วก็หักล้มโอ้โหแข็งแรงมากจังหวะนี้ครับต้องใช้แรงเยอะนะครับกำลังแขนไม่ดีทำแบบนี้ไม่ได้โดนหมัดครับฉลามดำต่อยหมัดได้กรรมการชุมพลก็จ้องตาเขม็งครับเพราะว่าออกอาวุธกันแบบนี้มีโอกาสไม่ครบยกเลยครับช่วงปลายยก3ดักศอกครับแข้งซ้ายของยอดพนมเนี่ยครับซ้ายก็เตะแรงเตะแรงเหลือเกินครับโอ้ยออกอาการครับฉลามดำหล่นไหมหล่นไหมไม่ไหวไม่แหมโอ้โหระฆังช่วยไว้ก่อนครับเกือบไม่ไหวครับโอ้ยเดินโซซัสโซเซเข้ามุมไปเลยครับฉลามดำเกือบโดนน็อกครับเกือบโดนน็อกครับแบบนี้ก็เป็นรองหลายช่วงตัวเลยครับน้องๆ นับครับยอดพนมได้เปรียบก็เตะแรงมากคือไม่บังไม่ทันนี่เจ็บนะครับเนี่ยครับเนี่ยบังไม่ทันครับต้องบังให้ทันครับเตะท่อนแขนโอ้ซ้ายเอาเตะเขาจนลื่นล้มไปเองเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าแข้งหนักมากๆเลยครับเตะซ้ายหนักครับไงดีครับฉลามดำหักมาล้มไหมแทงเข่าได้ครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่นะครับแม่ต้องดูโจ๊กเกอร์ไว้เป็นตัวอย่างเลยครับ21ยังมาได้ฉลามดำเอาละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นตอนนี้เข็นวงในแล้วครับแต่ว่าเจอลูกเนี่ยครับโอ้โหจะตั้งแขนสู้ทุกลูกครับโอ้โหแล้วซ้ายดักแทงเข้าไปอีกยอดพนม
วงในก็สู้นี่ครับใช้เหลี่ยมนิดเดียวครับเดินเข้ามาครับฉลามดำดักแทงเข้าไปครับโอ้โหโดนแต่ละทีตีฉลามดำก็ใจสู้นะครับโดนเยอะมากแต่ก็ยังไม่ยอมครับเดินไล่ต่อยหมัดโดนซ้ายโอ้โหดักแทงโอ้โหเดินเข้าไปโดนแล้วครับฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ครับตอนนี้เดินเข้าไปโดนครับดักแทงอีกทีนึงพยายามจะสู้แต่ความหนักนี่เป็นรองเห็นเลยนะครับยอดพนมนี่หนักกว่าครับโดนเยอะจริงๆครับยังปล่อยมันอยู่กดคอมาครับยอดพนมช้าลงไปแล้วครับดักแทงเข้าไปอีกซ้ายซ้ายโอ้โหฟังไม่ทันครับเอายังโดนโดนอีกแล้วครับแต่ว่าใจมันสู้โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับเอาโอ้ยไม่ไหวมั้งครับไหวไหมกรรมการยังให้โอกาสครับกรรมการชุมพลยังให้โอกาสครับแต่โดนเยอะจริงครับโอ้ยไม่ไหวยังไหวครับโอ้เอ้ามีเหลี่ยมยังมีเหลี่ยมมาช่วยครับแต่ว่าเนี่ยครับเจ็บเหลือเกินครับเจ็บเหลือเกินครับกรรมการยุติเลยครับไม่ไหวครับยอดพนมปอมพิเศษแก้วเช็ควินครับยก4คุณหมอเนี่ยครับหิ้วปีกไปแล้วคุณหมอจีรศักดิ์คุณหมอที่ตอนนี้ว่ากันว่าเนื้อหอมที่สุดในวงการมวยนะครับคุณหมอเมื่อสักครู่แหละครับแจ้งมาว่ายังโสดอยู่ด้วยครับคุณหมอผลการแข่งขันนักมวยฝ่ายแดงยอดพนมปอเพชรไข่แก้วเช็คบินไปครับยก4คุณหมอคนนี้แหละครับขึ้นไปดูอาการแล้วสบายใจได้ครับอยู่ในมือหมอครับ